สวัสดีครับในบทนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์แรงเฉือนแล้วก็โมเมนต์ดัดในคานนะครับรายละเอียดก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับประเด็นแรกที่ต้องรู้จักก็คือการจำแนกชนิดของคานก่อนนะครับถ้าเราแบ่งชนิดของคานตามลักษณะของการคำนวณเนี่ยเราสามารถจะแบ่งคานได้ออกเป็น2แบบก็คือคานที่หาคำตอบได้ด้วยวิธีการทางสถิตศาสตร์นะครับกับคานที่ไม่สามารถหาคำตอบได้ด้วยวิธีการทางสถิตศาสตร์นะครับแบบแรกเนี่ยเราเรียกว่าแบบ statically determinate beam แบบนี้เนี่ยตัว unknown หรือตัวไม่ทราบค่าเนี่ยจะมีค่าน้อยกว่าสมการสมดุล นะครับส่วนแบบที่2เนี่ยเราเรียกว่า statically indeterminate beam นะครับแบบนี้เนี่ยตัวไม่ทราบค่าหรือตัว unknown เนี่ยจะมีค่ามากกว่าสมการสมดุล นะครับไอ้แบบแรกเนี่ยเราจะเรียนหาคำตอบกันในวิชานี้นะครับส่วนไอ้แบบที่2เนี่ยเราจะไปเจอกับมันในวิชา Mechanics of Solids ซึ่งอยู่ในขั้นสูงขึ้นไปนะครับเราลองมาดูตัวอย่างของคานที่หาคำตอบได้ด้วยวิธีทางสถิตศาสตร์นะครับอย่างคานในรูปกอไก่เนี่ยถ้านักเรียนปลดตัวรองรับออกแล้วแทนด้วยแรงเพื่อจะเขียน Fibonacci Diagram เนี่ยก็จะพบว่ามีตัวไม่ทราบค่าอยู่2ตัวนะครับในขณะที่มีตัวรู้ค่า1ตัวที่โจทย์กำหนดให้ก็คือแรง P นะครับถ้ารู้อย่างนี้เท่ากับมีอันโนน2นะครับมีอันโนนเท่ากับ2ส่วนสมการสมดุลที่ใช้งานได้เนี่ยก็มีเท่ากับ2สมการเหมือนกันนะครับก็คือสมการซิกมา FY เท่ากับ0นะครับแล้วก็มีสมการซิกมาโมเมนต์เท่ากับ0นะครับงั้นมีสมการใช้งาน2สมการอันโนน2ตัวก็หาคำตอบได้นะครับก็จากรูปที่2นะครับรูปขอไข่ก็เหมือนกันเห็นไหมครับมีอันโนน2ตัวก็มีสมการสมดุล2สมการเหมือนกันนะครับ2สมการนี้เพราะฉะนั้นหาคำตอบได้เหมือนกันนะครับมาดูรูปที่เป็นกรณีที่เป็นคานที่หาคำตอบไม่ได้ด้วยวิธีการสถิตศาสตร์บ้างนะครับหรือที่เรียกว่า statically indeterminate beam นะครับอย่างรูปแรกเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่ามีตัวไม่ทราบค่าอยู่3ตัวก็คือ R1 moment 1แล้วก็ R2 ก็จะเห็นว่าไอ้3ตัวนี้เนี่ยเป็นอันโนนทั้ง3ตัวเลยแต่ว่ามีตัวสมการที่ใช้แก้หาคำตอบได้แค่2สมการก็คือสมการซิกมา FY นะครับแล้วก็สมการซิกมาโมเมนต์2สมการนี้เท่ากับ0นะครับก็มี2สมการแต่มีอันโนนเท่ากับ3ก็หาคำตอบไม่ได้นะครับตัวล่างนี้ยิ่งร้ายใหญ่เลยนะครับรูปขอไข่นี่มีอันโนนทั้งหมด4ตัวก็ยิ่งหาคำตอบไม่ได้หนักเข้าไปอีกนะครับงั้นลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็ต้องไปเรียนในวิชา Mechanics of Solids 2นะครับว่าเราจะแก้หาคำตอบมันยังไงนะครับถ้าเราแบ่งคานตามลักษณะของตัวรองรับบ้างนะครับตะกี้แบ่งตามการคำนวณถ้าแบ่งตามตัวรองรับเนี่ยเราก็จะแบ่งได้ออกเป็นคานอย่างง่ายหรือว่า Simple Beam นะครับ Simple Beam ก็คือตัวรองรับเนี่ยจะไม่รับโมเมนต์ที่หัวและท้ายนะครับจะมีการหนุนที่ตัวที่ด้านหัวและด้านท้ายของคานนะครับแล้วก็ตัวรองรับเนี่ยจะไม่รับโมเมนต์เห็นไหมครับอย่างนี้จะเรียกว่าคานอย่างง่ายหรือว่า simple beam แต่ถ้าเป็นคานลักษณะที่เป็น cantilever beam หรือว่าคานยื่นก็ปลายด้านหนึ่งจะเป็นตัวรองรับชนิดตรึงแน่นหรือว่า fixed support เห็นไหมครับเป็นแบบนี้แล้วก็มีแรงกระทำอยู่ที่คานโดยที่ปลายหนึ่งเนี่ยยื่นออกมาเฉยๆนะครับอย่างนี้เรียกว่าคานยื่นหรือว่า cantilever beam นะครับสองคำนี้เป็นคำที่เจอบ่อยที่สุดเลยในการคำนวณคานนะครับ simple beam กับ cantilever beamครับต่อไปก็คือคานที่ตัวรองรับเนี่ยมันดันหลุดเข้ามาข้างในแล้วแรงมันอยู่ที่ด้านนอกอย่างรูปนี้นะครับแรงมันหลุดอยู่ที่ด้านนอกตรงนี้ตัวรองรับอยู่ด้านในแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าคานชนิด hanging over หรือว่าคานห้อยนะครับแบบนี้ไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่ hanging over beam นะครับคานอีกแบบนึงคือคานแบบ continuous beam นะครับก็คือคานที่มันมีจุดรองรับต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆในลักษณะนี้นะครับคานประเภท continuous beam ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นคานชนิดที่เป็น statically indeterminate beam ด้วยนะครับจะหาคำตอบโดยวิธีการทางสถิตศาสตร์เพียงอย่างเดียวไม่ได้นะครับเอาแล้วนะครับถ้าแบ่งตามชนิดตัวรองรับก็แบ่งได้ตามนี้นะครับคราวนี้เรามาดูประเด็นที่2ที่นักเรียนต้องรู้จักก่อนนะครับก็คือภาระที่กระทำบนคานนะครับภาระหรือว่าโหลดที่กระทำบนคานเนี่ยแบ่งออกเป็น3แบบก็คือภาระโมเมนต์นะครับภาระที่2ก็คือภาระแรงเข้มหรือว่า concentrated force นะครับแล้วก็ภาระที่3เราเรียกว่าภาระแรงกระจายหรือว่า
distribute force นะครับเรามาดูตัวแรกก็คือแรงเข้มก่อนนะครับแรงเข้มเนี่ยหรือว่า concentrated force ตัวนี้นะครับแรงเข้มตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นแรงที่กระทำที่จุดๆเดียวบนคานนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างในรูปนี้นะครับนักเรียนยืนอยู่ที่คานรูปนี้นี่คือตัวนักเรียนนะครับถ้าคานตัวนี้ยาวมากเลยนะครับน้ำหนักตัวนักเรียนที่กระทำอยู่บนคานเนี่ยจะเทียบเท่ากับเป็นแรงที่กดลงแค่จุดๆเดียวบนคานเท่านั้นเองนะครับงั้นน้ำหนักตัวของนักเรียนเนี่ยก็จะกลายเป็นแรงเข้มที่กระทำอยู่บนคานในรูปนี้นะครับงั้นแรงเข้มคือแรงที่กระทำอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งของคานเท่านั้นเองนะครับในขณะที่ถ้าเป็นแรงกระจายเนี่ยแรงกระจายจะเป็นแรงที่กระจายอยู่บนผิวคานทั้งหมดเลยนะครับอย่างรูปกบไก่ที่นักเรียนเห็นอยู่เนี่ยจะเป็นแรงกระจายชนิดแรงกระจายสม่ำเสมอหรือว่า uniform load นะครับส่วนรูปขอไข่เนี่ยจะเป็นแรงกระจายสามเหลี่ยมนะครับศัพท์เทคนิคเราเรียกว่า triangular load นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมเห็นไหมครับเป็นรูปสามเหลี่ยมขึ้นมานะครับส่วนแรงกระจายอีกแบบนึงคือแรงกระจายคางหมูนะครับก็ตัวแรงพละที่กระทำเนี่ยก็จะเป็นพละกระจายที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับอันนี้ก็คือพละบนคานชนิดที่เป็นแรงกระจาย3ชนิดที่เราจะเจอได้บ่อยๆนะครับคราวนี้ถ้ามันมีแรงกระจายกระทำอยู่บนคานเนี่ยเราจำเป็นจะต้องหาแรงตัวแทนของมันนะครับแรงตัวแทนของแรงกระจายเนี่ยจะอยู่ในรูปของแรงเข้มนะครับขนาดของแรงเข้มที่เป็นตัวแทนของแรงกระจายก็จะหาได้จากสมการนี้นะครับส่วนตัวตำแหน่งที่แรงกระทำนะครับก็จะหาได้จากสมการชุดนี้นะครับเพื่อให้เห็นภาพเดี๋ยวลองสเก็ตภาพนะครับสมมติว่านักเรียนมีแรงกระจายเป็นแรงกระจายสามเหลี่ยมกระทำอยู่บนคานชิ้นหนึ่งนะครับเราสามารถจะเขียนแรงกระจายสามเหลี่ยมนี้ด้วยแรงตัวแทนแรงหนึ่งได้เราเรียกว่าแรงเข้ม R นะครับเขียนเข้มๆเลยนะครับนี่ก็คือแรง R ตัวนี้ซึ่งแรง R ตัวนี้เนี่ยมันต้องบอกตำแหน่งได้ด้วยว่ากระทำที่ไหนซึ่งระยะที่วัดตรงนี้เนี่ยก็คือระยะ x bar ของมันนะครับ x bar ของมันเนี่ยหาได้จากสมการนี้ในขณะที่ขนาดของแรงตัวแทนทั้งหมดเนี่ยหรือแรง r เนี่ยหาได้จากอันนี้นะครับก็การหาเนี่ยก็ลองมาดูตัวอย่างกันจะได้เห็นได้ชัดขึ้นนะครับอย่างตัวอย่างแรกเป็นตัวอย่างแรงกระจายที่เป็น uniform load มีความสูงเท่ากับโอเมก้า0นะครับขนาดของแรงตัวแทนก็มีค่าเท่ากับอินทิเกรตของโอเมก้า0คูณกับ dx ในช่วงตั้งแต่0ถึง l ซึ่งบังเอิญว่าโอเมก้า0ตัวนี้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนไปตามระยะ x ก็คือระยะที่วัดมาตามแนวนี้นะครับเพราะฉะนั้นอินทิเกรตออกมาก็เลยมีค่าเท่ากับโอเมก้า0 x โดยที่ x มีค่าเท่ากับ0ถึง l แทนค่าเข้าไปก็จะได้เป็นโอเมก้า0 l หรือพูดง่ายๆก็คือไอ้ตัวแรงตัวแทน r ของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับโอเมก้า 0L เสมอนะครับงั้นในกรณีที่เป็นโหลดกระจายสม่ำเสมอเนี่ยขนาดของแรงตัวแทนนะครับแรง R ตัวนี้แรงตัวแทนก็คือแรงนี้เนี่ยนะครับแรงตัวแทนอันนี้ก็จะมีค่าเท่ากับโอเมก้า 0ก็คือความสูงของโหลดตัวนี้นะครับคูณกับระยะ L ก็คือระยะของโหลดทั้งหมดตัวนี้จะเป็นอย่างนี้เสมอนะครับส่วนตำแหน่งที่แรงกระทำเนี่ยนะครับก็จะกระทำที่จุดเซนทรอยด์ของรูปโหลดเนี่ยเราเป็นเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นจุดเซนทรอยด์ก็จะอยู่ที่ครึ่งหนึ่งก็คือ L ส่วน2นะครับเพราะฉะนั้นกรณีแรงกระจายสม่ำเสมอนะครับแรงตัวแทนจะมีค่าเท่ากับโอเมก้า0คือหรือความสูงของโหลดคูณกับความยาวของโหลดส่วนตำแหน่งที่กระทำก็คือกระทำที่ครึ่งหนึ่งของโหลดนะครับเอาแล้วนะครับแรงกระจายคำนวณได้แล้วต่อไปลองเป็นแรงกระจายสามเหลี่ยมบ้างนะครับแรงกระจายสามเหลี่ยมเนี่ยก็ใช้หลักการเดิมนะครับก็คือตัวแรงตัวแทนหรือแรงเข้มตัวแทนเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับอินทิเกรตโอเมก้า0คูณกับ dx ตลอดความยาวตั้งแต่0ถึง l นะครับคราวนี้นักเรียนจะเห็นว่าโอเมก้า0เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับอยู่ในฟอร์มเส้นตรงนะครับก็คือมีค่าเท่ากับ mx บวกด้วย b ที่ x เท่ากับ0เนี่ยนะครับตัวโอเมก้ามันมีค่าเท่ากับ0ด้วยตัวนี้เอาตัวนี้ออกนะครับโอเมก้าเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ออกมาว่า0ก็จะมีค่าเท่ากับ m คูณกับ0บวกด้วย b พูดง่ายๆคือ b เท่ากับ0นะครับแล้วเราก็จะพบว่าที่ x เท่ากับ l เนี่ย
ตัวโอเมก้ามันมีค่าเท่ากับโอเมก้า0ก็คือที่ตำแหน่งนี้นะครับที่ x เท่ากับ l พอดีโอเมก้าเท่ากับโอเมก้า0พอดีเพราะฉะนั้นแทนค่าลงไปเนี่ยเราก็จะได้ออกมาว่าตัวโอเมก้า0เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับm คูณกับ l นะครับส่วน b เป็น0ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสโลป m ตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับโอเมก้า0ส่วนด้วย l หรือพูดง่ายๆก็คือโอเมก้าเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ m โทษทีครับ m ไม่ใช่แล้วนะครับเราหาได้ละก็จะมีค่าเท่ากับโอเมก้า0ส่วนด้วย l คูณกับ x แล้วก็บวกด้วย b ซึ่ง b เป็น0ไปแล้วไม่มีแล้วนะครับตรงนี้เราแก้นิดหนึ่งนะครับตรงนี้ไม่มีนะครับคราวนี้จาก r เท่ากับอินทิเกรตโอเมก้า dx ตั้งแต่0ถึง l นะครับก็เลยกลายเป็นอินทิเกรตของโอเมก้า0ส่วน l x dx ตั้งแต่0ถึง l นะครับอินทิเกรตตัวนี้ก็จะได้ออกมาเป็นโอเมก้า0ส่วนด้วย l x กำลัง2ส่วน2ช่วงการอินทิเกรตก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0ถึง l นะครับเพราะฉะนั้นจะได้ออกมาว่า r ของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับโอเมก้า0 l กำลัง2ส่วนด้วย l ส่วน2นะครับตัดกันก็จะได้ออกมาเป็นโอเมก้า0 l ส่วน2นะครับเพราะฉะนั้นเราได้ขนาดแรงตัวแทนและก็จะมีค่าเท่ากับโอเมก้า0 l ส่วน2ซึ่งถ้าดูจริงๆมันก็คือพื้นที่สามเหลี่ยมนั่นเองนะครับสามเหลี่ยมตัวนี้สูงโอเมก้า0แล้วก็ความยาวทั้งหมดเป็นความยาว l เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ใต้กราฟของรูปสามเหลี่ยมอันนี้เนี่ยก็คือเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงก็คือโอเมก้า0 l ส่วน2หรือพูดง่ายๆก็คือไอแรงตัวแทนตัวนี้เนี่ยมันก็คือพื้นที่ใต้กราฟของแรงกระจายเสมอนั่นแหละครับนั้นแรง r ตัวนี้ก็จะหาได้ละเท่ากับโอเมก้า0 l ส่วน2จำไว้นะครับเวลาหาแรงที่เป็นแรงตัวแทนของแรงกระจายเนี่ยก็ให้หาโดยใช้คำนวณพื้นที่ใต้กราฟของแรงกระจายได้เลยนะครับเป็นอย่างนี้ทุกอันเสมอนะครับส่วนตำแหน่งที่แรงกระทำเนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งที่เป็นเซนทรอยด์ของพื้นที่ใต้กราฟนะครับตำแหน่งที่กระทำนะครับก็จะเป็นเซนทรอยด์ของพื้นที่แรงกระจายแล้วกันนะครับใช้คำนี้แล้วกันนะครับซึ่งจากรูปนี้เนี่ยนักเรียนก็จะเห็นว่ารูปนี้เนี่ยแรงกระจายมันอยู่ในรูปมันเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นจุดเซนทรอยด์ของรูปสามเหลี่ยมนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่2ส่วน3นับจากด้านแหลม1ส่วน3นับจากด้านฐานนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็น2ส่วน3 l ตรงนี้ก็เป็น1ส่วน3 l นะครับงั้นก็จะได้ออกมาแล้วว่าไอ้แรงที่เป็นแรงตัวแทนของแรงกระจายสามเหลี่ยมเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับโอเมก้า0 l ส่วน2ตำแหน่งก็คือ2ส่วน3 l แต่จริงวิธีท่องง่ายๆนะครับก็คือแรงกระจายของตัวที่ครับแรงที่เป็นแรงเข้มที่เป็นตัวแทนของแรงกระจายเนี่ยหาได้จากพื้นที่ใต้กราฟของแรงกระจายเสมอหาได้จากอย่างนี้เสมอแล้วตำแหน่งที่แรงเข้มนั้นกระทำเนี่ยแรงตัวแทนนะครับตำแหน่งที่แรงตัวแทนนั้นกระทำอยู่เนี่ยจะหาได้จากจุดเซนทรอยด์ของพื้นที่นั่นแหละนะครับเป็นพื้นที่แรงกระจายนั่นแหละนะครับอันนี้ก็คือวิธีการคิดง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับไปดูรูปสี่เหลี่ยมเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะเห็นว่าพื้นที่ใต้กราฟก็คือโอเมก้า 0L เห็นไหมครับก็จะเป็นขนาดของแรงเข้มที่เป็นตัวแทนของแรงกระจายส่วนตำแหน่งที่กระทำก็เซนทรอยด์ของพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปนี้ก็คือ L ส่วน2เห็นไหมครับง่ายเลยคราวนี้นะครับเอาละนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่าง 5.1 นะครับให้หาขนาดของแรงตัวแทนแล้วก็ตำแหน่งที่แรงตัวแทนกระทำกับแรงกระจายต่อไปนี้รูปก่อเป็นแรงสี่เหลี่ยมนะครับก็หาได้เลยครับแรงเข้ม ตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟสี่เหลี่ยมอันนี้ก็กลายเป็น10คูณ2เท่ากับ20งั้นแรงเข้มตัวนี้ก็จะมีขนาดเท่ากับ20กระทําที่ครึ่งหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมก็คือกระทําที่ระยะ1เมตรเห็นไหมครับคำตอบเป็นตามนี้เลยส่วนรูปสามเหลี่ยมนี้ก็ง่ายนะครับขนาดของแรงเข้มนะครับก็จะมีค่าเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟรูปสามเหลี่ยมรูปนี้ก็จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณฐานก็คือ6เมตรคูณ20ซึ่งก็คือความสูงก็ได้ออกมาเป็น60นิวตันนะครับได้ตัวแรง R ซึ่งเป็น
แรงเข้มที่เป็นตัวแทนของแรงกระจายเรียบร้อยส่วนตำแหน่งที่กระทำก็กระทำที่เศษ1ส่วน3นับจากทางด้านป้านก็กลายเป็นเศษ1ส่วน3คูณกับ6ก็มีค่าเท่ากับ2เมตรเห็นไหมครับตรงตามที่ทำทุกประการเรียบร้อยแล้วตัวอย่าง 5.1 นะครับตัวอย่างถัดไปเป็นตัวอย่าง 5.2 นะครับตัวอย่าง 5.2 นี่ให้หาแรงตัวแทนของแรงกระจายรูปนี้ซึ่งแรงกระจายรูปนี้ประหลาดหน่อยคือไม่ใช่สามเหลี่ยมนะครับแต่ว่ามันถูกกำกับด้วยโค้งโอเมก้าเท่ากับ 3x กำลัง 2แล้วก็จุดปลายตัวนี้เนี่ยก็คือโอเมก้าส่วนมีค่าเท่ากับ12นิวตันต่อเมตรนะครับก็วิธีการก็อินทิเกรตเหมือนเดิมนะครับงั้นจาก r เท่ากับอินทิเกรตโอเมก้า dx นะครับก็แทนโอเมก้าลงไปโอเมก้าคือ 3x กำลัง 2ก็แทนค่าเข้าไปอินทิเกรตแล้วเนี่ยก็จะได้ออกมาเป็น r เท่ากับ 3x กำลัง 3 ส่วน 3 ส่วนช่วงการอินทิเกรตก็เริ่มตั้งแต่0จนถึง2เมตรตรงนี้นะครับแทนค่าลงไปก็จะได้ออกมาว่า r มีค่าเท่ากับ8นิวตันนะครับงั้นแรงกระจายแรงกระจายนี้เนี่ยก็จะมีแรงเข้มที่เป็นแรงตัวแทนเท่ากับ8นิวตันส่วนตำแหน่งของมันเนี่ยก็หาได้จากการอินทิเกรตนะครับก็อินทิเกรต x อเมก้า x โอเมก้า dx ส่วนด้วย r นะครับตามสมการนี้งั้นแทนค่าลงไปนะครับแทนค่าโอเมก้าเท่ากับ 3x กำลัง2ลงไปแล้วก็ทำการอินทิเกรตก็จะได้ออกมาว่า x บาร์มีค่าเท่ากับ 1.5 เมตรหรือพูดง่ายๆก็คือตัวแรงเข้มที่เป็นตัวแทนของแรงกระจายข้อนี้เนี่ยมีขนาดเท่ากับ8นิวตันแล้วก็กระทำวัดจากยอดแหลมมาเนี่ยเป็นระยะเท่ากับ 1.5 เมตรนะครับก็ได้คำตอบมาเรียบร้อยงั้นมาถึงตอนนี้เนี่ยนักเรียนก็สามารถจะหาแรงเข้มที่เป็นตัวแทนของแรงกระจายได้แล้วแล้วก็สามารถจะหาตำแหน่งที่แรงนี้กระทำได้แล้วโดยง่ายนะครับทำได้หมดแล้วนะครับเอาแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการเขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมของคานนะครับแล้วก็ฟรีบอดี้ไดอะแกรมของชิ้นส่วนรอยตัดของคานซึ่งไอตัวหลังตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์หาแรงเฉือนแล้วก็โมเมนต์ดัดในคานนะครับก็หลักการเขียนฟรีบอดี้ก็เหมือนเดิมครับก็คือปลดตัวรองรับออกแล้วก็แทนด้วยแรงซะนะครับเพราะฉะนั้นอย่างรูปกอไก่เนี่ยนะครับตรงนี้เป็นโรลเลอร์นะครับปลดตัวรองรับก็จะมีเฉพาะ R1 ส่วนตรงนี้เป็นพินนะครับตัวรองรับปลดออกก็จะมี R2 แล้วก็จะมีแนวแรงตามแนวราบขึ้นมาอีก1อันนะครับส่วนโหลดข้างบน20นิวตันเมตรเนี่ยก็สามารถจะแทนได้ด้วยโหลดแรงกระจาย1ตัวขนาดเท่ากับ60นิวตันนะครับก็รู้ได้ยังไงครับก็ตรงนี้สูง20ถูกไหมครับส่วนระยะตรงนี้เนี่ยก็คือ3งั้นพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้เนี่ยก็คือ20คูณ3ก็เลยกลายออกมาเป็น60นิวตันส่วนตำแหน่งที่กระทำก็ครึ่งหนึ่งก็คือ 1.5 เมตรวัดจากขอบนี้ไปเห็นไหมฮะตรงนี้ก็คือ 1.5 เมตรนะครับแล้วก็แรง100นิวตันก็เป็นแรงเข้มอยู่แล้วก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรนะครับจะเห็นว่าแรงไม่มีตามแนวราบเลยเพราะฉะนั้นแรงนี้ก็มีค่าเท่ากับ0นะครับการเขียนฟรีบอดี้สำหรับคานเนี่ยก็จะเขียนลักษณะนี้ก็คือจะแสดงแรงกระจายเนี่ยด้วยแรงกระจายแล้วก็พร้อมกับแรงเข้มที่เป็นแรงตัวแทนของมันด้วยนะครับเวลานักเรียนทำการคำนวณก็ใช้ปากกา2สีนะครับจะได้รู้ว่าอันไหนเป็นแรงที่เป็นแรงที่โจทย์กำหนดแล้วก็แรงไหนเป็นแรงที่เป็นแรงตัวแทนนะครับในรูปขอไข่ก็เหมือนกันนะครับรูปขอไข่เนี่ยพอเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมตรงนี้เป็นฟิกซ์เอ็นคือเป็นปลายยึดตึงแน่นนะครับเป็นฟิกซ์ซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นพอปลดออกปุ๊บเนี่ยก็จะมีแรงตามแกน x แรงตามแกน y r 1แล้วก็โมเมนต์นะครับแต่ว่าแรงนี้ไม่มีก็ไม่เอามาเขียนนะครับก็เลยจะเหลือเป็นโมเมนต์ m 1กับแรง r 1กระทำที่ตัวรองรับนะครับส่วนแรงกระจายสามเหลี่ยมเนี่ยก็จะมีแรงตัวแทนอยู่มีค่าเท่ากับ2นิวตันซึ่งก็คือพื้นที่ใต้กราฟของรูปสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับส่วนตำแหน่งที่กระทำก็กระทำที่1ส่วน3นับจากทางด้านป้านนะครับก็เลยกลายเป็นระยะทั้งหมดตรงนี้2เมตรก็กลายเป็นเศษ1ส่วน3คูณกับ2ก็กลายเป็น2ส่วน3นะครับก็เขียนฟรีบอดี้ไดแกรมของคานเรียบร้อยได้แล้วนะครับก่อนจะไปต่อก็จะเห็นชัดว่าเวลาเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมของคานเนี่ยให้เขียนทั้งแรงกระจายแล้วก็แรงที่เป็นตัวแทนของแรงกระจายนั้นด้วยนะครับเอาแล้วนะครับเขียนฟรีบอดี้เป็นแล้วต่อไปก็มาดูถึงเรื่องของการกำหนดจำนวนรอยตัดของคานบ้างนะครับ
ในการวิเคราะห์คานเนี่ยนักเรียนต้องเลือกที่จะตัดคานให้เป็นนะครับการกำหนดรอยตัดของคานเนี่ยมีหลักการง่ายๆก็คือว่าเวลาตัดเนี่ยให้ตัดผ่านระหว่างแรงนะครับเพราะฉะนั้นรอยตัด A กับรอยตัด B เนี่ยมันไม่ต่างกันนะครับส่วนรอยตัด C กับ D เนี่ยให้ผลลัพธ์ที่ต่างกันนะครับถ้าไม่เชื่อก็ลองดูรูปนี้นะครับรูปนี้เป็นรอยตัด A นะครับนักเรียนจะเห็นว่าพอตัด A รอยตัด A เนี่ยทำให้คานขาดออกเป็น2ส่วนอย่างที่นักเรียนเห็นนะครับรอยตัด B นะครับทำให้รอยขาดเป็น2ส่วนเหมือนกันนักเรียนจะเห็นว่ารูปฟิบูนาชิไดแกรมทั้งรูปกอแล้วก็รูปขอเนี่ยลักษณะของแรงที่มันกระทำอยู่บนชิ้นส่วนเนี่ยมันเหมือนกันทุกประการเลยเห็นไหมครับเหมือนกันทุกประการชิ้นขวามือก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันชิ้นซ้ายมือก็เหมือนกันก็แสดงว่ารอยตัด A และรอยตัด B เนี่ยให้ผลลัพธ์ของแรงไม่ต่างกันในขณะที่รอยตัด C กับรอยตัด D เนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าชิ้นขวามือเนี่ยแรงไม่เหมือนกันเห็นไหมครับชิ้นซ้ายมือก็ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ทั้งรอยตัด C แล้วก็รอยตัด D เนี่ยรูปรอยตัดก็ไม่เหมือนกับรอยตัดกอไก่ด้วยนะครับไม่เหมือนกับรอยตัด A ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าการตัดผ่านด้วยรอยตัด A C และ D เนี่ยทำให้เกิดความแตกต่างกันในขณะที่รอยตัด A และรอยตัด B เนี่ยไม่ต่างนะครับดังนั้นเราก็เลยได้ข้อสรุปว่าการตัดเนี่ยจะต้องตัดผ่านรอยตัดที่ทำให้เขียนฟรีบอดี้ได้แตกต่างกันนะครับงั้นอย่างในรูปที่นักเรียนเห็นอยู่บนกระดานตอนนี้เนี่ยนะครับก็สามารถจะตัดได้หลายทีซึ่งวิธีการตัดง่ายๆนะครับก็จำไว้อย่างนี้นะครับ1ก็คือตัดผ่านระหว่างแรงเข้มจำไว้นะครับนี่คือขั้นตอนที่1ส่วนตอนขั้นตอนที่2ก็คือตัดผ่านแรงกระจายถ้านักเรียนตัดอย่างเงี้ยมันจะได้รอยตัดที่แตกต่างกันเสมอเพราะฉะนั้นอย่างในรูปนี้เนี่ยเราก็จะพบว่าถ้าตัดผ่านแรงเข้มก่อนนะครับก็จะได้อย่างนี้1รอยอันนี้2รอยนะครับอันนี้3รอยนะครับระหว่างแรงเข้มก็รอย A เนี่ยจะเกิดเป็นรอยตัดระหว่างแรงเข้ม R1 กับ P1 ส่วนรอยตัด B เนี่ยจะเป็นรอยตัดที่เกิดระหว่างแรงเข้ม P1 กับแรงเข้มที่เป็นแรงตัวแทนของแรงกระจายตัวนี้ก็จะเกิดเป็นรอยตัด B ขึ้นมาส่วนรอยตัด D เนี่ยก็จะเกิดระหว่างแรงเข้ม R2 กับแรงเข้มของแรงกระจายตัวแทนตัวนี้นะครับก็จะเกิดรอยตัด3อันแล้วก็รอยตัดที่4ก็คือรอยตัดที่ตัดผ่านแรงกระจายก็คือตัดตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นรอยตัด4เพราะฉะนั้นในข้อนี้เนี่ยถ้าจะวิเคราะห์คลานให้ครบนะครับนักเรียนต้องตัดทั้งหมด4รอยซึ่งผลจากการตัดทั้ง4รอยนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดฟรีบอดี้ต่างกันตามรูปข้างล่างนะครับรอยตัด A ทำให้เกิดภาพรอยตัดดังรูปขอนะครับส่วนรอยตัด B เนี่ยทำให้เกิดภาพรอยตัดดังรูปคอควายนะครับรอยตัด C ทำให้เกิดภาพรอยตัดดังรูปงูแล้วก็รอยตัด D นะครับทำให้เกิดภาพรอยตัดดังรูปจอจานซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าภาพรอยตัดทั้ง4รูปนี้เนี่ยแรงที่กระทำบนชิ้นส่วนทั้ง2ชิ้นนี้เนี่ยไม่เหมือนกันสักรูปเลยเห็นไหมครับแสดงว่าตัดแล้วไม่เหมือนกันก็ถูกแล้วนะครับเอาแล้วนะครับรู้จักวิธีการตัดแล้วนะครับหลักการตัดคือ 1. ตัดผ่านระหว่างแรง 2. คือตัดผ่านแรงกระจายนะครับอันนี้พอตัดแล้วเนี่ยเราจะเห็นอะไรบ้างนะครับพอเราตัดคานตามเส้นรอยตัดนี้แล้วนะครับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราจะพบอาการต้านภายในคานซึ่งอาการต้านการเสียรูปในคานเนี่ยจะเกิดเป็น2ตัวก็คือจะเกิดเป็นแรงเฉือน V ขึ้นมา1ตัวแล้วก็โมเมนต์ขึ้นมาอีก1ตัวนะครับเราก็โน้ตไว้ตรงนี้นะครับตัว V ตัวนี้เนี่ยเราใช้แทนแรงเฉือนตัว M นะครับเราใช้แทนโมเมนต์ดัดตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาตัดคานทุกครั้งก็จะเกิดแรงเฉือนกับโมเมนต์ดัดนะครับเอาแล้วนะครับไอตัวแรงเฉือนเนี่ยศัพท์เทคนิคเราเรียกว่า shear force ส่วนโมเมนต์ดัดเนี่ยเราเรียกว่า bending moment หรือว่าใช้ตัวย่อเป็นตัว M นะครับเวลาเราแสดงแรงเฉือนกับโมเมนต์ดัดที่เกิดขึ้นบนคานเนี่ยนะครับที่เราเกิดคือถ้าเราจะแสดงแรงเฉือนกับโมเมนต์ดัดที่เกิดขึ้นในเนื้อคานเนี่ยเรามักจะแสดงบนแผนภูมิซึ่งเราเรียกว่าแผนภูมิ shear force diagram หรือว่า SFD นะครับอันนี้ใช้แสดงแรงเฉือนนะครับส่วนแผนภูมิที่ใช้แสดงโมเมนต์ดัดเนี่ยเราเรียกว่าแผนภูมิโมเมนต์ดัดหรือว่า bending moment diagram หรือว่า BMD
นะครับมี2ตัวนะครับ SFD กับ BMD อันนี้ก็จะเป็นรูปตัวอย่างที่แสดงภาวะแรงเฉือนกับโมเมนต์ดัดที่เกิดขึ้นในคานนะครับรูปเนี้ยรูปบนเนี้ยตรงเนี้ยคือเชียร์ฟอร์สไดอะแกรมนะครับส่วนรูปล่างตรงนี้เนี่ยก็คือเบนดิ้งโมเมนต์ไดอะแกรมโดยที่แกนตั้งเนี่ยจะแสดงขนาดของแรงเฉือนส่วนรูปล่างนะครับแกนตั้งจะแสดงขนาดของโมเมนต์ดัดส่วนแกนนอนเนี่ยมันจะแสดงระยะที่วัดไปตามแกน x ก็คือระยะนี้ตามที่เขากำหนดเห็นไหมครับรูปที่นักเรียนเห็นรูปนี้เนี่ยเป็นรูปที่นักเรียนจะต้องสร้างให้ได้ในการวิเคราะห์คานนะครับก็คือการเขียนรูป SFD ก็กับรูป BMD นั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูกันต่อนะครับเวลาเราจะวิเคราะห์คานเนี่ยเราก็ต้องเขียนแผนภูมิอิสระของชิ้นรอยตัดซึ่งข้อกำหนดของการเขียนแผนภูมิอิสระเนี่ยเราก็จะกำหนดให้ทิศทางที่เป็นบวกของชิ้นซ้ายมือเป็นดังรูปนี้ฮะเชียร์ฟอร์สต้องลงโมเมนต์ดัดต้องหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับในขณะที่ถ้าเป็นชิ้นขวามือเนี่ยเชียร์ฟอร์สต้องขึ้นส่วนโมเมนต์ดัดต้องมีทิศหมุนตามเข็มนาฬิกาทั้ง2รูปนี้เนี่ยจะเป็นทิศทางที่มีเครื่องหมายเป็นบวกทั้งคู่นะครับอันนี้เป็นแผนภูมิอิสระของรอยตัดของคานโดยที่ทิศทางที่เป็นบวกจะเป็นดังนี้เสมอนะครับชิ้นซ้ายจะเป็นอย่างนี้ส่วนชิ้นขวาจะเป็นอย่างนี้เอาแล้วนะครับตอนนี้เราเตรียมความรู้พื้นฐานในการวิเคราะห์คานไว้หมดแล้วนะครับนักเรียนรู้จักแรงเข้มแรงกระจายนักเรียนรู้จักหมดแล้วรู้จักการเขียนแรงที่เป็นตัวแทนของแรงกระจายแล้วนะครับรู้จักว่าจะตัดคานยังไงแล้วถึงจะวิเคราะห์ได้นะครับต้องตัดผ่านระหว่างแรงตัดผ่านแรงกระจายนะครับแล้วก็รู้วิธีการกำหนดทิศทางที่เป็นบวกของฟรีบอดี้ไดอะแกรมแล้วแล้วก็รู้แล้วด้วยว่าเวลาตัดคานแล้วเนี่ยจะเห็นทั้งเชียร์ฟอร์สแล้วก็เบนดิ้งโมเมนต์นะครับเดี๋ยวในตอนหน้าเนี่ยเราจะเอาความรู้พวกนี้เนี่ยมาใช้ในการวิเคราะห์คานกันจริงๆสำหรับตอนนี้ก็คงจะเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับ